ผมมองว่าจริงๆแล้วธุรกิจสื่อเองเนี่ยเราก็เป็นคนทำงานประกอบวิชาชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตอบแค่เรื่องของ impact อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกว่าสนับสนุนทั้ง ecosystem ของมันได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีเสมอไปเวลาเราพูดถึงการเป็นนักสื่อสารหรือว่าการเป็นสื่อเนี่ยมันต้องมีคนที่รออยู่รอข้อมูลบางอย่างจากสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคนคนนั้นไม่ออกเนี่ยผมว่าเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วมันเหมือนกับแค่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวทีนี้ในฐานะที่ตอนนี้ทุกคนก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อะค่ะคิดว่าประโยชน์ของมันอะมันช่วยอะไรกับเราในการที่เราต้องทำมันเราจำเป็นที่ต้องมีสื่อของตัวเองหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนก็เล่นโซเชียลมีเดียแบบขำๆหรือว่าเรามันเป็นประโยชน์ยังไงที่เราจะต้องจับมันหรือว่าสนใจกับสื่อมากขึ้นMission to the Moon Podcast สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster อยู่กับผมอ้ำสุภกรครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมีโคโฮสด้วยแนะนำเลยครับคุณอายสุทธินีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ำแหมทักษะห่างเหินกันเชียวอายนะคะค่ะอายสุทธินีค่ะก็นี่แหละอยู่ด้วยกันทำงานกันด้วยกันมาอะไรเงี้ยวันนี้ก็สนุกมาคุยกันมาแบบจอยในรายการอ้ำแต่มาถามอ้ำนะเป็นรูปแบบใหม่ละกันนะครับเป็นรายการรูปแบบใหม่ที่พี่ไอ้ก็ได้นำเสนอไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมานะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับพี่ไอ้ใช่คือจริงๆแล้วรายการรีมาสเตอร์เนาะที่อ้ำอ่ะเล่ามาตลอดเลยเราเหมือนแบบอยากจะพัฒนาสกิลเอาเรื่องใหม่ๆมานำเสนอซึ่งครั้งนี้ค่ะรูปแบบใหม่อันนี้มันก็อาจจะเป็นการเรื่องของชวนคุยนี่แหละเพื่อจะมาสเตอริ่ง your skill บางอย่างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เราอยากจะเชิญมาก็จะมีเรื่องของทักษะที่ไม่เหมือนกันอย่างพี่อ้ำวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าอ้ำทำในวงการนี้มาเนาะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมา mastering your social skill กันค่ะเหมือนกับเราจะได้ create your own media เลยได้รู้การทำมีเดียสำหรับคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนทำงานทุกคนน่ะก็ใช้โซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วแล้วรวมถึงคนที่เหมือนกับแบบเราที่ทำเพจหรือว่าอยากจะเริ่มรีวิวสินค้าอยากจะเริ่มทำมีเดียที่จริงจังมากขึ้นคิดว่าวันนี้เนี่ยจะได้ความรู้จากพี่อ้ําเยอะมากๆต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแน่นอนค่ะอย่างนี้ดีกว่ามาเริ่มต้นเลยก็คือให้พี่อ้ําแนะนำตัวก่อนที่รายการเขาแล้วเราก็ให้เขาแนะนำตัวเนี่ยเราคร่าวๆว่าทำแบบอะไรในวงการนี้มาละกันเนาะได้ครับผมอ้ําสุภกรนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานเป็นผู้บริหารครับเป็นบรรณาธิการแล้วก็งานที่ปรึกษาโซเชียลมีเดียกลยุทธ์โซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆนะครับก็ทำอยู่ที่ Mission to the Moon นี่แหละทำกับพี่อายนะครับแล้วก็ความสนใจที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อออนไลน์สเกลทีมโซเชียลมีเดียต่างๆก็เลยอยากจะมาแชร์กันในวันนี้ด้วยครับใช่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าจากที่อ้ําอยู่ในวงการนี้มาเนาะอ้ําได้บทเรียนอะไรจากการทำสื่อออนไลน์แบบนี้ค่ะโอเคเรื่องแรกเลยที่ผมคิดว่าอาจจะขอเกริ่นไปในแบ็คกราวด์ของผมก่อนว่าผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนครับที่ไม่ได้จบมาในด้านของนิเทศศาสตร์วารสารไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยในวงการสื่อผมจบสถาปัตย์มาครับสถาปัตย์นี่เองซึ่งมันก็มีความไม่เกี่ยวข้องแต่ก็จะมีบางพาร์ทบางส่วนที่ก็ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะมาคอลแลปส์กันได้อาทิเช่นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมชอบมากเลยนะพี่อายตอนที่เขาให้ไปพรีเซนต์งานไปคิดไอเดียต่างๆไปสร้างแผนงานต่างๆเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่พาร์ทหลังจากนั้นเนี่ยผมคืนครูไปหมดแล้วการก่อสร้างแบบวาดแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็มีสกิลที่คอลแลปกันเนาะการนำเสนอการคอมมูนิเคชันการแบบครีเอทิวิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยคิดเรื่องของความสร้างสรรค์รวมถึงเหตุและผลไปพร้อมๆกันพอผมเริ่มจับแนวทางของตัวเองได้ว่าผมชอบแนวนี้เรื่องประมาณนี้เนี่ยตอนแรกๆผมก็ไปทำงานเป็นสถาปนิกในช่วงปี2ปีแรกครับไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันมีแค่ประมาณ 20% เองมั้งที่ผมได้ทำงานที่เราชอบใช่ครับแล้วก็อีก 80% เนี่ยมันคือไปทำการก่อสร้างไปดูไซต์งานนะครับซึ่งผมเองก็ไปแบบหน้าบูดๆเหมือนเป็นวันจันทร์ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะทำงานที่เราชื่นชอบได้ทีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามาตอนที่ทำงานเป็นสถาปนิกอยู่
ก็คือการได้ร่วมงานกับบริษัทที่เป็นทําแมกกาซีนออนไลน์อืมไอ้จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ผมไปของานเขาทําแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจธุรกิจหรือว่าวงการสื่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด้วยการที่ไปของานทํานะครับไม่ได้เงินด้วยนะพี่ไอ้ใช่ทําเป็นรายเดือนนะครับเพราะว่ามันต้องรวมเล่มแล้วก็ปริ้นเป็นรายเดือนก็จะเข้าใจว่าบรรณาธิการทํางานอย่างไรรวมถึงทีมตัดต่อนะครับทีมทํากราฟิกทําอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือพอมันเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์เนี่ยเราก็เหมือนขึ้นขบวนสุดท้ายทันในการก้าวข้ามของธุรกิจสื่อที่เขาบอกว่าแต่ก่อนออฟไลน์เหมือนจะตายใช่ไหมครับในยุคนั้นแล้วก็เข้ามาสู่โลกออนไลน์ผมนี่เรียกว่าเกาะปลายขบวนสุดท้ายนะครับแล้วก็ทันอยู่นะครับไปสู่โลกออนไลน์ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งถามผมว่าได้เรียนรู้อะไรจากการทำสื่อออนไลน์ผมคิดว่าคนที่จะสามารถที่จะทำงานประเภทบริหารสื่อในหมวกของผมเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นครีเอทีฟมาก่อนเนี่ยก็คือคนที่ชอบที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา adaptability skill ข้อนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าล่าสุดแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆก็เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับก็ทำให้เราเนี่ยต้องไม่เบื่อไปซะก่อนในการที่จะปรับตัวซึ่งมันมีอะไรให้เราปรับตัวตลอดเวลาผมนับมันเป็นรายวันเลยกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตั้งเป็น default mode ของตัวเองว่าเอ๊ะการปรับตัวเนี่ยเราต้องรักกับมันให้ได้นะเราต้องลื่นไหลเราต้องโฟลว์ไปกับมันให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำงานดีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือเรื่องแรกส่วนในพาร์ทต่อมาก็คือผมคิดว่าธุรกิจสื่อก็ไม่ต่างกับธุรกิจอื่นๆแค่มีเนเจอร์ที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่า move fast break things คล้ายๆกับสายเทคเลย move fast break things ที่รวดเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับพวก innovation สายเทคแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเป็น distribution ที่ดีนั่นหมายความว่าเราต้องไปรวบรวมข้อมูลรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นมาสกัดให้มันกลายเป็นชุดความคิดเป็นคอนเทนต์นะครับเสนอต่อไปใช่เพื่อนำเสนอให้กับออเดียนซ์หรือว่ากลุ่มผู้ฟังของเราที่เราตั้งใจอยากจะพูดกับเขาคอมมูนิตี้ของเราให้มันทันกระแสนะครับมีแวลูแล้วก็สร้างอิมแพคให้กับเขาได้นี่อาจจะเป็นโอเวอร์วิวก่อนละกันว่าผมคิดว่านอกจากเรื่องของความสร้างสรรค์แล้วการตามทันกระแสนะครับแล้วก็การที่รู้จักที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นแก่นพื้นฐานของคนทำงานสื่อครับโอ้โหรู้สึกแบบไฟมาเต็มมากๆเลย คือบทเรียนที่อ้ําได้เรียนรู้อ่ะจริงๆเราจับได้หลายข้อก่อนหน้านี้นะคือข้อแรกอ่ะชอบมากๆที่บอกว่าเรามักจะต้องเหมือนเป็นเด็กที่ต้องยกมืออ่ะเรายอมทำฟรีก่อนอ่ะการที่เราแบบไปลองทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำหรือแม้กระทั่งทำฟรีเนี่ยแบบมันคือเรื่องของแบบประสบการณ์เลยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนได้ในหลายๆวงการไม่ใช่แค่สื่อเพราะว่าถ้าเรายกมือหรือคอยจะเป็นคนนั้นที่อยากลองทำต่อให้แบบมันผิดพลาดหรือยังไงมันก็คือประสบการณ์แล้วส่งผลมาจนถึงแบบเป็นพี่อ้ำเนาะทุกวันนี้เนาะและในการที่ทำสื่อเนี่ยต้องปรับตัวต้องแบบเหมือน move fast อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราต้องแบบพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเป็นความชอบด้วยไหมมันคือความตื่นเต้นเนาะเพราะรู้สึกว่าคุยแล้วแบบมีไฟว่างๆมีไฟแบบตื่นเต้นมันเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอบในเชิงหลักการก็คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็มีความชอบส่วนตัวผสมผสานกันมาผมเติบโตมาในยุคที่อ่านแมกกาซีนนะครับอ่านหนังสือเรื่องสั้นนะครับแล้วก็อ่านบทความทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยนามถึง BBC นะครับสำนักข่าวต่างๆที่เขาได้เคยมีการรวบรวมข่าวสารหรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกทั่วโลกเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมันอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่การฟังพอดแคสต์เองก็ตามก็เป็นคนที่เวลาไปออกกำลังกายไปวิ่งก็ชอบสิ่งนี้อยู่ประจวบกับตอนที่ทำงานเดิมอยู่ครับตอนที่เป็นสถาปนิกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีแวลูมันประจวบกันนะมันถือเป็นจังหวะที่เหมือนมาปะกันพอดีใช้คำนี้แล้วกันคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราทำตรงเนี้ยเราค่อนข้างที่จะเอเวอเรจมีคนที่ทำเก่งกว่าใช่ครับแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่ได้เห็นตัวเองในการที่จะเติบโตมาเป็นเหมือนพี่ๆที่เป็นซีเนียร์ของเราเป็นดีเรคเตอร์ของเราตอนที่เขาเป็นสถาปนิกก็ทำให้ผมเนี่ยเหมือนพยายามที่จะหาลู่ทางซึ่งที่พี่ไอบอกก็ถูกต้องคือถ้าตีความเป็นแบบสับบ้านๆก็คือเราก็ต้องหน้าด้านมากๆในการไปของานให้เรามีโอกาสก่อน
ใช่ไหมครับหาโอกาสให้ตัวเองอ่ะทำวิธีไหนก็ได้เสนอตัวไปค้นหาไปอะไรมันจะต้องมีช่องทางของเราเนาะไม่งั้นเราจะไปไม่ไปถึงมันอ่ะถ้าสู้ด้วยพรสวรรค์ไม่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องแสวงให้เต็มที่แสวงแบบคูณ2คนมันมีนักกีฬาคนนึงที่ผมชอบมากๆครับก็คือโคบี้ไบรอันซึ่งในช่วงเริ่มต้นของอาชีพเขาอะครับจริงๆแล้วพอมันมาพอดแล้วก็รีเลทกับชีวิตเราก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์มากขนาดนั้นในช่วงเริ่มต้นแต่สิ่งที่เขาทำก็คือการฝึกซ้อมให้เยอะขึ้นการพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าคนอื่นหรือว่าการสร้างเรียกว่าความสม่ำเสมอให้กับตัวเองคนหนึ่งซ้อมสองเซสชันเขาซ้อมไปสี่ช่วงนั้นอ่ะผมทำแบบนั้นเลยพี่ไอแล้วมันกลายเป็นว่าพอเราชินกับพฤติกรรมนั้นๆไปแล้วผมก็เลยกลายเป็นคนที่โอเคแล้วเริ่มจะอยู่ตัวกับสิ่งนี้แล้วแล้วก็ค่อยๆมาต่อยอดเรื่อยๆสิ่งที่มันเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือพอมาอยู่ในสนามจริงมันก็จะมีเรื่องอื่นมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องเงินใช่ไหมครับเรื่องการบริหารคนสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเสริมเข้ามาได้แต่กลับไปตอบก็คือเบื้องต้นงานที่คุณจะทำก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นของคุณในระดับหนึ่งก่อนแล้วถ้าคุณชอบมันคุณจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินขนาดนั้นคุณจะคิดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วเมื่อพัฒนาได้ดีผมก็เชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาผมเชื่ออย่างนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับจริงค่ะจริงก็เชื่อเราคิดว่าเป็นความเชื่อที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันให้เราละกันด้วยความที่เรามีพื้นฐานมีความชอบเนาะแล้วก็ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็พัฒนาต่อไปมันก็จะเป็นแรงผลักดันทีเนี้ยที่อ้ําบอกว่าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่มีคุณค่าอันนั้นน่ะไอ้ก็คิดว่ามันเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนน่ะรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเราไม่มีคุณค่าแล้วแปลว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะอาจจะต้องทำให้คนน่ะกลับมาคิดดูอีกทีว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำอยู่มันใช่ไม่ใช่เพราะเราก็ยังมีแบบโอกาสอีกหลายๆอย่างในการที่จะหามันพูดถึงคุณค่าค่ะทีเนี้ย value ของมันเนาะอย่างสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็มี value ในตัวมันอ้ําคิดว่า value ของมันนะคะจากที่ได้สัมผัสมาคิดว่า value ของสื่อออนไลน์อ่ะค่ะมันมีประโยชน์กับสังคมหรือว่ามันไปกระทบกับสังคมในด้านไหนบ้างคือถ้าตอบแบบหล่อๆเลยนะครับก็คือมันต้องสร้าง impact ให้กับสังคมใช่มั้ยครับสร้างผลกระทบเชิงบวกถ้าเกิดว่าเราไปดูตามสื่อต่างๆนะครับที่เขาจะเขียนวิชั่นของตัวเองเนี่ยคำนี้มันต้องมาแน่ๆเลยก็คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกอยู่แถวนี้ป่ะนะวิชั่นแถวนี้ป่ะนะด้วยอุปกรณ์วิธีการหรือกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่ธุรกิจนั้นทำอยู่หรือเซอร์วิสอะไรบางอย่างที่ธุรกิจนั้นทำอยู่สื่อก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมมองว่าผมมองไปลึกกว่านั้นผมมองว่าจริงๆแล้วธุรกิจสื่อเองเนี่ยเราก็เป็นคนทำงานประกอบวิชาชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตอบแค่เรื่องของ impact อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกว่าสนับสนุนทั้ง ecosystem ของมันได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่จะทำสื่อให้ดีแล้วก็ตั้งหลักให้ดีคือการคิดถึง core benefit core benefit นะครับตัวเราในฐานะผู้ทำเนี่ยจะได้อะไรจากเรื่องนี้นี่ก็เป็นความหมายในแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะส่งต่อชุดความรู้นะครับในรูปแบบของวิธีการแบบใดก็แล้วแต่เราวิดีโอบทความข่าวสารหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเป็นการปรึกษาก็ได้นะครับจริงๆทุกอย่างก็ดูเป็นสื่อไปหมดมันส่งเสริมช่วยอะไรกับเรามี impact อะไรกับเราเบนฟิตแรกก็คือตัวเราก่อนใช่ครับเลี้ยงอาชีพได้นะครับสองก็คือออดีนส์เวลาเราพูดถึงการเป็นนักสื่อสารหรือว่าการเป็นสื่อเนี่ยมันต้องมีคนที่รออยู่รอข้อมูลบางอย่างจากสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคนคนนั้นไม่ออกเนี่ยผมว่าเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วมันเหมือนกับแค่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันจะมีปัญหาที่ตามมาเยอะมากเลยครับเช่นการที่จะเพิ่มคนมาทำงานร่วมกับเราถ้าเกิดว่าเราตอบไม่ได้เหมือนเราไม่ได้มีวิชั่นที่ตรงกันกับคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์หรือว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ได้อยากจะทำงานที่นี่เพราะมันไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรให้กับตัวเขาหรือว่าตัวที่เป็นออเดียนซ์แล้วสุดท้ายผมว่ามันก็จะแกว่งๆและภาพมันก็จะไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ส่งผลกระทบเชิงบวกอะไรให้กับคนที่เป็นผู้ฟังผู้ดูของเราหรือว่าผู้เสพสื่อของเราสุดท้ายก็คือผมว่าก็อย่าลืมคิดถึงสเต็กโฮลเดอร์คนที่เป็นส่วนประกอบองค์อื่นๆที่เกิดขึ้นในการทำสื่อมันคือเน็ตเวิร์กมันคือคอมมูนิตี้ทุกวันนี้เราพูดถึงสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อที่เรียกว่าเป็นมีเดียแฟกเมนเทชันแหละคือทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้พี่อายก็เป็นได้แค่มี
YouTube account มี own channel ของตัวเองก็ว่าแค่แบบมี IG มี Facebook ก่อนเนี่ยทุกคนก็เป็น creator ได้ใช่ผมก็เลยคิดว่าแบบการที่เราจะเสิร์ฟ benefits ให้กับ stakeholder ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันคืออย่ามองแค่ว่าเราเป็นคนแค่แบบส่งสารอย่างเดียวเราอยากจะพูดอะไรก็พูดใช่แต่ว่าเราต้องมีการเหมือนเปิดรับความคิดเห็นนะครับทำให้มันเป็นอินเตอร์แอคชั่นแล้วก็ทำให้ co-benefit ที่เกิดขึ้นกับ stakeholder เนี่ยเขารู้สึกวินในเชิงธุรกิจในเชิงการตอบโจทย์สังคมในเชิงการตอบโจทย์ต่างๆอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ stand alone ได้แต่เราต้องเหมือนตอบให้ครบกับทุกวงตรงนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นหลักการเดียวกับ business แหละก็คือธุรกิจอื่นๆก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่เพื่อให้มันชัดเจนก็คือผมว่าข้อที่2เกี่ยวกับเรื่อง audience เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้ส่งสารน่ะมันต้องมีคนที่รออยู่แล้วเค้าอ่ะรอสิ่งนี้จริงๆหรือไม่มันมี impact ต่อเค้าจริงๆหรือไม่นี่อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่สุดของการทําสื่อออนไลน์ครับเพราะว่าถ้าเค้าไม่รอหมายถึงว่าถ้าแบบไม่ตรงจุดถ้าเค้าไม่รอคือเค้าไม่ฟังเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีเยอะมากคอนเทนต์ในแบบในสื่อในอะไรมันมีเยอะถ้าเราไปถึงกลุ่มที่เราอยากจะไปแต่มันไม่ใช่สารที่เขารอเขาไม่ฟังแน่นอนเนาะแล้วก็แบบมองข้ามไปเลยลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ทีเนี้ยเราจับจุดถึงช่วงที่ว่าทุกคนอ่ะสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างอันแรกของอ้ําเมื่อกี้มันก็คือการที่มีประโยชน์กับตัวเราผู้ส่งสารทีเนี้ยในฐานะที่ตอนเนี้ยทุกคนก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อ่ะค่ะคิดว่าประโยชน์ของมันน่ะมันช่วยอะไรกับเราในการที่เราต้องทำมันเราต้องจำเป็นไหมเราจำเป็นที่ต้องมีสื่อของตัวเองหมายถึงว่าตอนนี้ทุกคนก็เล่นโซเชียลมีเดียแบบขำๆหรือว่าเรามันเป็นประโยชน์ยังไงที่เราจะต้องจับมันหรือว่าสนใจกับสื่อมากขึ้นมันจะจำเป็นก็ต่อเมื่อที่เราตอบได้ชัดเจนว่าเราทำมันไปเพื่อจุดประสงค์หรือว่าเบเนฟิตอะไรอย่างที่ผมบอกในข้อแรกนะครับเราทำไปเพื่อเสิร์ฟตัวเองเป็นเบเนฟิตที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่หรือว่าเป็นกับคนที่ไปรับสารของเราเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบข้างเราสเตคโฮลเดอร์เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรผมว่ามันต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ใช่แค่แบบว่าคุณเปิดช่องขึ้นมาทำไปก่อนแล้วทุกอย่างมันจะมีผลอะไรตามมาแต่ผมว่าเรื่องนี้ต้องคิดให้ดีว่าเรากำลังจะลงอินพุตนะครับแล้วก็สร้างเอาท์พุตกับสิ่งบางอย่างอยู่ตอนเนี้ยค่ะแล้วทําไปเพื่อตอบโจทย์โกอะไรของเราหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็มีเป็นที่ปรึกษากับหลายๆคนที่เริ่มต้นจากแพชชั่นในการทําสื่อของตัวเองนะครับคือเริ่มจากตัวเองเลยก็คือมีเข้าใจตัวเองว่า talent skill ของตัวเองคืออะไรทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะ PR หรือว่า branding สร้าง branding ให้กับตัวเองก็คือการทําให้ตัวเองมีพื้นที่สื่อคือในสมัยก่อนคือเราไปซื้อเวลาหน้าหนังสือพิมพ์ใช่มั้ยครับซื้อชั่วโมงในโทรทัศน์ซึ่งมันราคาสูงมากแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะเป็น user generated content เองไปหมดทุกอย่างแล้วเข้าถึงได้ง่ายมากๆใช่ครับก็เลยทําให้เราเนี่ยก็ลองมาคิดถึงข้อดีของมันก่อนละกันว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยชัดเจนขึ้นในการที่จะเป็นสื่อที่stand for เรื่องนี้อย่างไรได้บ้างเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดผมเห็นทุกคนเนี่ยเล่นอันนี้กันพี่ไอที่ไปถาม AI generated bard ครับว่าชื่อเนี้ยอย่างเช่นอ้ำสุภกรเนี่ยเออเห็นเยอะเลยใช่เป็นใครใครแล้ว AI เนี่ยเขาก็จะไปเซิร์ชตามระบบ SEO ต่างๆใช่ไหมครับระบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในถังข้อมูลบนโลกเนี้ยแล้วมารวบรวมถูกบ้างผิดบ้างว่าเนี่ยคือตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ยมันคือฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วก็จะถูกจดจําอย่างของผมเนี่ยปริญญาตรีมั่วเลยปริญญาโทไม่ใช่ละแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเป็นแก่นก็คือเราเป็นคนทํางานสื่อันนี้คือเค้าที่เค้าเขียนไว้ใช่เราสนใจเรื่องเทคโนโลยีคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเหมือนปลูกต้นไม้ลงไปก่อนลงทุนไปก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทำงานในแวดวงนี้นะแล้วก็มีฟุตพริ้นท์ในด้านของการมีเว็บไซต์มี Facebook มี Instagram ผมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ควรจะมาพิจารณาเริ่มต้นละกันครับว่าจริงๆมันมีข้อดีของมันถ้าเกิดว่าคิดข้อดีอะไรไม่ออกคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีเลยนะในการสร้างผลงานของคุณในช่วงเริ่มต้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาต่อไปเป็นการสเกล
สร้างรายได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกพาร์ทนึงใช่อีกพาร์ทนึงอ่ะพาร์ทแรกเรื่องของส่วนบุคคลอันเนี้ยค่ะจริงๆอ่ะถ้าแบบเราเริ่มต้นอยากจะทำสื่อของตัวเองที่อ้ําได้บอกไปแล้วว่ามันสำคัญมากๆในการแบบอาจจะเป็นพอร์ตเป็นการแบบลองเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือพอร์ตเนี่ยเห็นด้วยมากๆเพราะอย่างบางทีไอ้คัดคนไอ้ก๊อปชื่อไปดูใน Facebook นะไปดูว่าแบบเอ้ยเขาสนใจอะไรหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อจะได้รู้จักตัวตนเขาก่อนสัมภาษณ์ซึ่งมันก็คือว่าเป็นพอร์ตอย่างนึงถ้าสมมติเราอยากจะทดลองเขียนหรือจะมองว่าคนนึกถึงเราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราลองเขียนหรือโพสต์ทัศนคติของเราบางอย่างเงี้ยเราไม่มีอะไรจะเสียอย่างมากก็เขินๆเขินอยู่ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างงี้นะคือถ้าเกิดว่าไม่มีคนเห็นไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพราะว่าคนไม่เห็นนี่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นนั่นแต่ว่าพี่อ้ํามีคำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับแบบคนที่อ่ะตอนนี้เราทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวมี IG มี Facebook ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยมีคำแนะนำอะไรไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มต้นในการทำให้ channel เนี้ยพื้นที่ส่วนตัวของเราอ่ะมันเริ่มเป็นที่รู้จักละกันเริ่มเข้าถึงคนอื่นเป็นจุดหนึ่งในคอมมูนิตี้ต่างๆเพื่อให้คนน่ะมาเชื่อมเพราะอย่างเวลาเราไปเจอคนใหม่ๆอ่ะก็มาแหละแรก Facebook แรก IG แล้วมันโชว์ตัวตนภาพลักษณ์ของเรามีคำแนะนำอะไรในการที่เราควรจะปรับหรือเราควรจะทำคอนเทนต์ยังไงใน Facebook บุคคลหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มบุคคลของเราผมว่าเริ่มจากการที่เรามี principle ของการทำโซเชียลมีเดียของตัวเราก่อนอันนี้ยังไม่ต้องไปเป็นเชิงธุรกิจเลยนะครับส่วนตัวก่อนผมว่าหลักการที่ผมแนะนำให้กับหลายๆท่านที่ต้องการที่จะมีความเป็นโปรเฟสชันนอลด้านการแบบทำสื่อเนาะก็คือการที่คิดซะว่ามันคือพอร์ตโฟลิโอของคุณเมื่อกี้ทาง HR อย่างพี่อายเนี่ยบอกมาแล้วนะครับว่าโซเชียลมีเดียถูกส่องแน่นอนถูกส่องแน่นอนใช่ไหมจากรีคูเตอร์ใช่ไหมครับแสดงว่านี่ก็คือหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญของชีวิตเราเนาะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีไม่กี่แพลตฟอร์มหรอกที่สามารถที่จะสร้าง exposure หรือว่าสร้างแบบการเห็นรับรู้การเห็นในวงกว้างได้อาทิเช่น Facebook นะครับ Instagram LinkedIn ก็จะ professional หน่อยอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเก็บเป็นวิดีโอไว้ใน YouTube นะครับหรือเว็บไซต์สิ่งเหล่านี้ผมว่ามองให้มันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีความสอดคล้องกันข้อมูลมี trust น่าเชื่อถือนะครับเขียนชัดเจนว่าเราเนี่ยstand for เรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขียนสกิลแวลูของเราให้ชัดเจนว่าแต่ละงานที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแท็กเรคคอร์ดยังไงบ้างอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ธุรกิจบ้างในการที่จะลงโปรไฟล์ผลงานของเราหรือว่าเขียนแสดงทัศนะถึงทักษะความรู้หรือว่า wisdom ที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยโพสต์ลงไปก็ได้เพื่อให้มันมีเรียกว่าเป็นแท็กเรคคอร์ดนะครับในการที่เวลารีคูเตอร์เขาไม่เห็นเนี่ยก็จะมีการอัพแวลูสกิลตรงนี้ของเราเพิ่มเติมขึ้นไปส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเราอยู่แค่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็ของตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะสร้าง impact ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปจอยตามคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่พี่อ้ําว่าหมายถึงเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่น Facebook group นะครับเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องนั้นๆสนใจเรื่องนั้นๆมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมีหัวเรื่องเดียวกันใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นการลงทุนอีกรูปแบบนึงนั่นก็คือการลงทุนกับคนที่อาจจะมีการ recommendation ให้เราได้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เราชื่นชอบหรือว่าถูกต้องนะครับทุกวันนี้มีทุกคอมมูนิตี้เลยนะพี่อายไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนเนี่ยจริงๆหยิบหนังสือเล่มใดขึ้นมาก็ได้แล้วคุณไปเสิร์ชหนังสือเล่มนั้นมี Facebook group อย่างแน่นอนส่วนใหญ่ผมเป็นคนชอบดูงานศิลปะผมก็มีศิลปินที่ผมชอบเนี่ยผมก็เขียนก็คือจะมี Facebook group นั้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเข้าไปจอยและทำตัวเป็นactive citizen ใช่มั้ยครับก็คือใช่ให้ส่งข้อมูลไปบ้างเป็น provider บ้างเพื่อให้มันมีเรียกว่าเป็นข้อมูลบางอย่างเป็น generated content น่ะจากตัวเราเนาะ active citizen ในนั้นเอาข้อมูลใส่ความคิดเห็นมี engage กับ community นั้นคนก็จะแบบรับรู้ได้ถึงตัวตนของเราแล้วรู้ว่าเป็นใครอาจจะไม่เคยเจอกันในโลกจริงแต่ว่าเราอยู่ใน community ออนไลน์เดียวกันถูกต้องครับถูกต้องครับหรือบางทีเนี่ยก็การเลือกสรรในการช่วยแชร์ช่วยโพสช่วยบอกต่อหรือว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมในคอมมูนิตี้ที่มีอยู่แล้วในเพจ Facebook ที่มีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องกับเป็นเหมือนสร้างฐานโปรเทคชั่นของเรานะครับในฝั่งของเราเองเนี่ยเราทำอีโคซิสเต็มของเราเรียบร้อยนะครับพอวงนอกต่อขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น
การไปจอยกับคอมมูนิตี้ต่างๆแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณเอาตัวเองไปอยู่เนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้เราอะสามารถที่จะมีพอร์ตโฟลิโอที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถได้รับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นและก็จะกลับมาคอนเน็กต์เดอะดอทกลายเป็นเนื้องานที่คุณอาจจะอยากจะต่อยอดก็ได้ครับโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วอยากจะเปลี่ยน Facebook ที่ลงแต่ภาพสุนัขและภาพอาหาร มาเป็นภาพทำงานบ้างเลยคือปกติทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราทำงานอ่ะมันเหนื่อยแล้วแบบมันก็แบบหัวฟูหรือนู่นนั่นนี่ไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบลงรูปเที่ยวซะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของเรื่องแพลตฟอร์มตรงนี้ในฐานะบุคคลเนาะในฐานะอินดิวิดวลเนี่ยที่มันก็คือเป็นพอร์ตด้วยมันแสดงถึงศักยภาพแล้วช่วยเราอ่ะต่อยอดคอนเนคชันได้ดีซึ่งหลักๆจะสรุปจากที่ย่ามพูดมาเนาะในการหาเป้าหมายก่อนหาเนื้อหาแล้วก็การเข้าไปจอยคอมมูนิตี้ที่สนใจเรื่องเดียวกันมันจะช่วยขยายเรื่องของคอมมูนิตี้ของเราต่อยอดกับคนอื่นสร้างเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะแต่มันก็มีคุณภาพมันเหมือนใช้เป็นเครื่องมือในการที่เข้าไปถึงคนในกลุ่มเดียวกันสนใจเรื่องเดียวกันครับผมแล้วส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้เหล่านั้นนะครับหรือว่าเราเข้าไปตั้งคำถามบางอย่างเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่คำตอบของการที่คุณเนี่ยจะไปพัฒนาต่อเป็นธุรกิจได้ใช่คือมีหลายๆที่ครับที่เริ่มการทำสื่อเนี่ยเริ่มจากเพนพอยต์ของคนเริ่มจากดีมานด์ของคนคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมองว่าการลงสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในเรื่องของแบบกฎหมายเนาะว่ามันแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะถูกนำเสนอในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เราลองดูสิครับว่าเทรนด์ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นดีมานด์นะมันเป็นสิ่งที่คนอยากรับรู้แล้วก็อยากที่จะเข้าไปเสพสื่อตรงนั้นเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าก็มีดีมานด์ของคนที่ชอบที่จะกินดื่มเที่ยวเรื่องนี้เรื่องพวกนี้อยู่มันก็เลยเกิดขึ้นเป็นสื่อหลายๆเจ้าณปัจจุบันเนี่ยที่เริ่มพูดถึงเรื่อง wellness ซึ่งมันก็มี sub category ที่เป็นเรื่องของกินดื่มเที่ยวอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆครับก็ในช่วงพาร์ทแรกค่ะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการทำสื่อในส่วนบุคคลกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาร์ทถัดไปเนี่ยเราจะมาเจอกันในครั้งหน้าเราจะเป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดลึกขึ้นสำหรับคนที่อยากจะเทิร์นสื่อส่วนบุคคลที่ลึกขึ้นเนี่ยไปเป็นเพจแบบธุรกิจรีวิวหรือทำให้มันเป็นรายได้มากขึ้นยังไงอย่าลืมมาติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะคะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับMission to the Moon Podcast